เป็นไงจีเนียสไหมระบบแบกสัตว์ดันแบกได้กับชาวบ้านได้ด้วยโอ้โหมิวลองอะไรบางอย่างอ่ะปรากฏว่ามันขนได้ดูสิระบบแบกสัตว์อ่ะใช้แบกชาวบ้านได้ด้วยนะเอ้ยแล้วว่ายน้ำอยู่เอ้ยมันเป็นหมาสัตว์สองขาอะไรนี่นี่มันเอามาทำร้ายจิตใจผู้เล่นหรือเปล่าเออนี่ว่ายเก่าขึ้นไปเอ้ยนั่นไงเห็นไหมว่ายน้ำได้ชาวบ้านตัวธรรมดาก็แบกได้ค่ะแต่ปัญหาคือแบกแล้วมันมองไม่เห็นหน้าจอเนี่ยมองไม่เห็นเลยค่ะเพราะเราแบบมองเข้าไปในตัวชาวบ้านน่ะต้องเดินแบบนี้เอาไงหรือไม่ก็แบบนี้เอาโอ้จีเนียสไปไหนนี่อย่างนี้การขนย้ายชาวบ้านมันจะอีซี่มากๆเลยนะเนี่ยโอ้โหน่ารักเลยเฮ้ยนี่มันโอ้ยน่ารักแต่ก็ไม่ง่ายขนาดนั้นถ้าเล่นในหน้าจอปกติเขาบังไม่หมดเลยค่ะดูสิบังเต็มเลยคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับนาย Minecraft Rush 1.17.1 ค่ะกลับมาแล้วกับ Minecraft ในมิวเวิลด์ค่ะยังเพอร์เฟกต์เหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมดีงามเหมือนเดิมผ่านไป1คืนเนาะได้มาเท่าไหร่ 341,000 ค่ะโอ้ถึง 300,000 เยอะแท้แต่มิวจะก่อสร้างบางอย่างที่ตรงนี้อ่ะทำงานเพอร์เฟกต์มากเลยนายอุ้ยไม่พังไม่อะไรเลยค่ะสักนิดเดียวหยุดระบบก่อนมันกระตุกมากเลยมันไม่ได้หนักหนาอะไรค่ะแต่ว่าแบบมันจะมาเป็นพักๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้ถามว่ามันทำให้เซิร์ฟแหลกเหรอมันไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเรียกว่าเป็นความหน่วงที่รู้สึกได้ดีกว่าแบบมันไม่ลื่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปกติเนาะ activate ฟาร์มชาวบ้านชาวบ้านไม่มีอาชีพแต่มิวแบกชาวบ้านไม่ได้อย่าบอกนะว่าเฉพาะในโหมดสร้างสรรค์เท่านั้นที่จะแบกชาวบ้านได้ทำไม่ได้ค่ะในโหมดปกติแบกชาวบ้านไม่ได้อะไรกันน่าเสียดายอ่ะแหมถ้าแบกได้นี่ขนย้ายชาวบ้านแบบง่ายๆเลยนะคะเขาบอกว่าทำอย่างนั้นน่ะมันไม่ดีอย่าไปทำอย่างนั้นทำแบบนั้นไม่ดีมันจะชีวิตง่ายเกินไปอย่างนั้นเหรอกูสารนึกว่าชีวิตจะสบายขึ้นกะที่จะแบกชาวบ้านได้ในกล่องนี้มิวมีพิทตันโอเคมิวมีออบเซอร์เวอร์บล็อกค่ะกระจกเนาะแล้วก็บล็อกเหล็กแล้วก็เรสโตนโอ้ของเตรียมพร้อมแล้วที่จะสร้างบางสิ่งค่ะฟาร์มที่มิวจะสร้างในครั้งนี้ค่ะคือฟาร์มสาหร่ายบล็อกเอาไว้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงในการเผาคอบสโตนให้เป็นสโตนค่ะนี่เลยจะใช้เป็นรูปแบบนี้เด้งได้ร่วงได้ปุ๊บไปเข้าสู่ตรงนั้นข้างล่างค่ะซึ่งก็จะเป็นระบบเก็บของโอ้โหร่วงแบบมันมากรูปแบบนี้จะดีมากค่ะคือเขาจะตัดเฉพาะต้นที่โตเท่านั้นสมมติมิวให้ตัดตรงกลางค่ะปุ๊บเห็นไหมตัดแค่ข้อเดียวตรงกลางเท่านั้นเลยอ่ะปลูกสาหร่ายไม่ได้อ้าวนายโอ้ในใต้ทะเลค่ะเห็นไหมสาหร่ายเพียบเลยแต่ปลูกในน้ำได้ถ้ามิววางบล็อกเหล็กแล้วมิววางสาหร่ายก็ปลูกได้ค่ะเอาบล็อกเหล็กนี้แหละโตได้ไหมโตได้นี่ก็โตได้ค่ะไม่ได้ต่างกันเลยบล็อกที่เราเอาไว้ปลูกสาหร่ายอ่ะโอ้โหร่ำรวยซะจริงๆเป้าหมายของมิวไม่ใช่อะไรเลยนะคือการจะเอาสาหร่ายค่ะไปเผาแล้วก็อัดบล็อกแล้วเอามาเป็นเชื้อเพลิงแบบอินฟินิตี้ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆก็ได้เชื้อเพลิงเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยชีวิตในความขี้เกียจมันเริ่มมาแล้ว นิดนึงแล้วนะมิวเอานั่งร้านแทนต้นสาหร่ายบล็อกที่เก็บไว้ก็ต้องเป็นกระจกแหละโผล่ไว้ค่ะสวยๆงามๆสวยๆงามๆดิงเนี่ยสาหร่ายเก็บเกี่ยวด้วยอะไรก็ได้อ่ะมือก็ได้เห็นไหมเก็บได้หมดเนี่ยแต่เราต้องใช้พิทตันไงเพื่อระบบอัตโนมัติอย่าบอกนะว่านี่คือเหตุผลที่ทำฟาร์มเหล็กก่อนแล้วค่อยมาทำฟาร์มสาหร่ายก็ใช่อ่ะพิทตันอ่ะต้องใช้เหล็กคราฟใช่ไหมเวิลด์เนี่ยมันจะค่อยๆมีของอัตโนมัติทีละนิดทีละหน่อยก่อสร้างทีละนิดทีละหน่อยว่าไงคุณวันนาปีทำมาใหญ่อยู่นะกำลังอัดคลิปทำฟาร์มสาหร่ายค่ะอ๋อมาช่วยไหมล่ะมาสิจะได้สร้างไวๆโอเคโอเคเอ้ยเราได้รายงานทาสหนึ่ง EA รายงานทาสเซลเล่นไงฟาร์มสาหร่ายฟาร์มสาหร่ายเรารู้รูปแบบอยู่แล้วเนาะเรสโตนเป็นสายมาเลยเพื่อให้พิตตันมันผลักรูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณวันนาปีจะใช้ออฟเซอร์เวอร์บล็อกอะตรวจจับแล้วหลังออฟเซอร์เวอร์บล็อกอะจะมีบล็อกค่ะถูกต้องใช่นั่นคือการตัดนะ
มันจะไม่แหลกเลยทีนี้อะโตตรงไหนก็ตัดแค่ตรงนั้นมีผีจมน้ำมาตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนผีจมน้ำไหนโอ้ยไทเรนไทเรนกุลวันวีเฮ้ยมันถือเซนี่ด้วยใช่ค่ะสามง่ามสามง่ามระวังนะไม่ใช่ถือสามง่ามมันถือหอยอยู่เอาแล้วมันยิงมาได้ยังไงนั่นน่ะโหมันถือทั้งหอยถือทั้งชายเดนโอ้โหถือคู่ตายเลยนะยังครับไปทางไหนอะเรียบร้อยเหมือนนี่ไงหอยยิงเล่นโน่นน้ำจ้องพยายามเหลือเกินทำไมออกจากเฟี้ยวโอ้โหแรงน้ำนี่แบบต้านแรงธนูแบบสุดๆเลยนะคะคำถามที่หนึ่งเราปลูกสาหร่ายข้างบน observer box ได้ไหมฮะปลูกข้างบน observer box อ้อแล้วต่อชั้นต่อไปเลยไม่ปลูกได้ปลูกได้ปลูกได้ไม่ไม่มีไม่มีไม่ไม่ได้ส่งผลอะไรโอเคปลูกบน observer box นี่แหละถ้าผิดนี่รื้อยาวเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆเพราะว่าเพิ่งนอนไปจนกันพอดีเลยเลสตอนมันต้องเดินไวกว่าอยู่แล้วสิแหมปูเลยปูเลยเดี๋ยวแปะเลสตอนให้แหมได้ค่ะกำลังปูเฮ้ยอันนี้จริงระวังเป็นกระจกไปก็จบแล้วนั่นน่ะกระทะก่อสร้างพรึบเดียวกระจกขึ้นเลยนั่นสิเออแต่ปัญหาคือกระจกมันส่งกระแสไฟมาได้ไหมล่ะดูสิวางบล็อกข้างหน้ามันเฮ้ยทำได้โอเคเสียสละดังให้อ่ะตามสบายต้องเสียสละทั้งคู่เลยเหรอดวงไม่เป็นไรเอาจะขึ้นไปก็จะขึ้นทั้งคู่ไปขึ้นไปก่อนเลยได้อ่ะได้ได้จีบหรือไปหยิบกระจกมากัดใช่ถูกต้องเพราะว่ามันกระจกจะเป็นตำแหน่งสาหร่ายที่ไม่ถูกตัดนะตัวพ่อตัวแม่มันไงคุณวันดบีอือฮึใช่ถูกต้องทำได้ดีไวเหลือเกินโอ้โหเดี๋ยวหยุดเงียบนี่เด้ easy ในทีเดียวเลยตาก็สร้างช่วยคุณได้เอ้ยลงน้ำคนพบว่าการแบกชาวบ้านที่เราทำได้ค่ะไม่สามารถแบกได้ในโหมดปกตินะทำได้เฉพาะสร้างสรรค์เท่านั้นอะโอ้เย่เย่เย่อยากเห็นคนแบกใช่อันที่จริงถ้าแบกชาวบ้านได้สบายไปแล้วลองไปลองดูสิคะทำไม่ได้อะเว็บเขาก็บอกว่าแบกได้เฉพาะสัตว์เล็กๆค่ะพวกหมูพวกไก่อะไรอย่างเงี้ยพอดีพอดีว่าล่วงลงไปก่อนนึงล่วงแบบเดียวกันเลยดีจ้าวอุตส่าห์ตั้งใจจะขนย้ายชาวบ้านด้วยการแบกแบบชิวๆอ่ะเออดูเท่ดีเออแต่ปัญหามันมีปัญหาเหมือนกันนะคุณวันดีมีมองหน้าไม่เห็นค่ะต้องใช้มุมมองบุคคลที่3เท่านั้นน่ะโอ้ฟาร์มสาหร่ายยังไม่เหี่ยวโผมันต้องจัดให้สูงกว่านี้มั้ยรอบแหละแต่กลางปีกทะลุรอบนะเห็นว่าอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องร่วงอ่ะนี่สูงเกือบเท่าฟาร์มเหล็กแล้วนะคุณวันวีนั่นน่ะสิเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจในการร่วงเอาไม่ร่วงขอบคุณความช่วยเหลือเตรียมตัวเตรียมใจที่จะร่วงแล้วนะมีคนวางบอกได้นี่มันช่างเข้าขาเหลือเกินตึก10ชั้นเออเนี่ยขิงด้วยเนี่ยดีมีประโยชน์กำแพงสาหร่ายอย่างนั้นน่ะจะร่วงจะร่วงไหมนั่นร่วงแหมนี่มันคือการหลอกกันน่ะรอบที่แล้วเซฟเซฟไหมรอบนี้ไม่เซฟกำลังรอดูคนล่วงเลยไหวตัวทันแหมเขาก็รอดูนะว่าจะหยุดไหมจะหนูได้แต่รู้สึกเอ๊ะมันเริ่มยาวแล้วมันเริ่มยาวแล้วร่วงโอ้ยนี่แหละคือความอลังการยังไงล่ะที่ซ้อมยิงไงต้องวางโครงก่อนคุณนวลน้องมีวางกระจกกั้นค่ะโอ้เหลือประมาณครึ่งลังค่ะคุณวันน้องมีอย่างมากสุดเนี่ยแค่นั้นแหละมันโอ้ก็ถูกนะต้องดูข้างบนสุดอ่ะคุณวันน้องมีให้ยืมนะให้ยืมนะนั่นนี่เท่าไหร่ใจ
ได้เลเวลวาสารเลยนะคุณวนวีในการที่เอนชานมันขึ้นมาอ่ะไอแผ่นที่เรารองทั้งหมดนั่นเนี่ยปูด้วยกระดาษก่อสร้างทีเดียวเต็มหมดเลยนะถ้าปูอีกชั้นหนึ่งอ่ะโหตั้งงานดูดีขนาดนี้จะกินได้ไหมเรื่องประโยชน์เนี่ยโอ้ยแมว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 ตัวใหม่คุณวนวีแมวเฮ้ยไหนเดี๋ยวต้องมันเข้าไปในเธอแล้วต้องเดี๋ยวต้องเอาปลาก่อนคุณวนวีมีแมวแมวพยายามวิ่งหนีแต่แมวเข้าประตูเอ้าคำเดียวได้ด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ว่าแล้วชาวบ้าน10คนค่ะแล้วก็เตียงรอมันละลายอะนะไม่เอาอุปกรณ์ที่ไม่มีสิวทัดแตะสิรอละลายก็ได้นะแต่ต้องวางท็อตเนี่ยแต่คำถามคือชาตินี้จะเสร็จไหมกว่ามันจะละลายเสร็จดูดีน่ะแค่นั้นเลยอะถ้าเราจะสกิดอย่างนี้จะให้ปักท็อตทำไมโอ้ไม่ทันใจสกินคุณวันเดอร์บีอะถ้าอยู่ในน้ำนี่กลมกลืนแทบมองไม่ออกเลยนะฮะเขาไหวในนั้นเลยเหรอไหวตรงนี้แหละง่ายดีคุณวันเดอร์บีบนจุดนี้ปลูกสาหร่ายทำไมอ๋อเหรอไม่ปลูกมันไม่มีพิษตั้นนี่อะมันจะตัดได้ยังไงก็เห็นมีบล็อกน้ำก็เลยเอ๊ปลูกเท่าไหร่กันแล้วกันมันบล็อกต้นน้ำไงอ๋อเออลืมเขาลืมปลูกนะเนี่ยเล่นการโตให้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำให้อ่ะนั่นแหละโตปุ๊บสมมติคนนี้โตใช่ไหมอะปุ๊บสับแค่ที่เดียวโอ้เพอร์เฟกต์โตปุ๊บสับตรงนี้นี่ไงเห็นหมาชั้นแรกอ่ะถ้ามันปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะน้ำเนี่ยจะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันสวยมากๆแบบนี้เลยปลาเกิดด้วยแน่โอ้เจ้าท็อตหูพอสร้างเสร็จแล้วบินขึ้นมาดูครั้งแรกสวยงามเฮ้ยรู้แล้วสร้างให้มันรอบฟาร์มเหล็กนี้เลยวีกินไม่ใช่ยันจ้าหน้าแต่กลัวว่าจะหน่วงเกินไปถ้ารอบเลยนี่มันคือกำแพงที่มีประโยชน์ไงคุณวันดบีกำแพงใช่กำแพงที่มีประโยชน์ได้สาหร่ายด้วยอุ๊ยตกใจด้วยว่าตัวอะไรใหญ่ๆ ไม่น่าจะมีปลาตัวใหญ่ขนาดนี้นะปลาตัวโตอยู่ในน้ำมันมองไม่เห็นชื่อนี่ไงปลาตัวใหญ่มากไหนยังรอดชีวิตอยู่เลยแล้วมันก็เลมโอ้ชาวบ้านก็ยังรอดชีวิตอยู่ไงตัวแรกที่เขาเข้ามาในนี้ไงมิวมีเตาเผาค่ะเทียค่อนข้างสูงแหมไม่เอาไม่สนไม่เอาแต่ไม่แน่ใจว่าเก็บไว้ตรงไหนเพราะว่าย้ายตำแหน่งการเผาตลอดเวลาเลยโอเคฝั่งทางนี้เป็นบล็อกหญ้าสภาพ โอ้แต่ละส่วนเลยนะรกผุพังไปหมดเลยเป็นธรรมดาค่ะถ้าไม่ผุพังอ่ะไม่มีวันได้ในเท่าไหร่เยอะขนาดนั้นหรอกใช่ไหมนี่ไงตะเผาเทียร์หกใช่เลยได้ในเท่าไหร่มาเยอะแต่มันก็ไม่ได้เหลือเก็บนะคะเพราะว่าสมาชิกของเราเยอะไงมันก็ใช้เยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมถามใช่ไหมคะว่าทำไมเพื่อนๆคนอื่นไปไหนหมดเห็นแต่เล่นกับคุณวันดงบีกับปลาย่างใช่ไหมเกมไมโครฟ์เนี่ยเป็นเกมที่เวลาเล่นค่อนข้างเหนื่อยนะมันมีนู่นนั่นนี่ทำเยอะค่ะต้องใช้ความอดทนสูงแล้วมันก็ยังเป็นเกมที่แบบโหดร้ายด้วยเกมที่วันๆทำร้ายแต่จิตใจผู้เล่นไงเพื่อนคงทนไม่ได้ที่ไมโครฟ์แบบทำร้ายจิตใจผู้เล่นแล้วหิวข้านอนเยอะมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้เขาก็เลยแบบไปพักผ่อนกับเกมอื่นๆนั่นเองค่ะไม่สูบไอเทมขึ้นด้านบนแล้วการเผาของอ่ะมิวจะให้เผาข้างล่างนี้แหละจากเขาบอกโตนเนาะเป็นก้อนหินค่ะสาหร่ายที่เราได้มาตรงนู้นใช่ไหมคะมันจะถูกส่งผ่านตามท่อนี้ค่ะมาปึ๊บ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 ตรงนี้แล้วร่วงลงมาที่เตาเผาตรงนี้ค่ะเผาเสร็จปึ๊บเป็นสาหร่ายตากแห้งค่ะก็จะถูกส่งไปตรงนู้นแล้วก็ขึ้นมาด้านบนค่ะปึ๊บ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 จากเครื่องอัดบ็อกซ์ใช่ไหมเขาก็จะแบ่งเป็น2สายค่ะสายทางซ้ายตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเผาสาหร่ายขั้นต่อไปแล้วก็สายทางขวาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่เอาไว้เผาคอบบลสโตนให้เป็นสโตนนี่เลยค่ะโอเคมันเพอร์เฟกต์แล้วสวยงามอร่ามแท้ทำไมตรงนู้นไม่โตเริ่มปลูกทั้งแถวเลยนะเนี่ยโอเคโอเคเห็นแล้วโอ้ยตกกระแทกธรรมดาเองลืมปลูกไปได้ยังไงอะยังแถวยังยาวเลยนะเนี่ยนี่คือเข็มทิศแต่ถ้าชิบ
ปิดใช้งานแสดงพิกัดค่ะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดวัดระยะห่างจากบล็อกนี้ตำแหน่งที่1ค่ะมาสุดที่บล็อกนี้ระยะ56ค่ะ56คูณ10แถว560นั่นคือจำนวนค่ะของสาหร่ายทั้งหมดที่มีใน560ต้นจะมีว่านะยังไงก็พออยู่แล้วแหละเขา AFK ออโต้เรื่อยๆค่ะด้วยเจ้าหมาเฝ้าบ้านที่อยู่ตรงนู้นน่ะนะแต่ถ้ามองจากด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะดูอลังการดีนะเนี่ยชาวบ้านมาเยอะเลยเดาว่ามันคงเบียดกันตายอ่ะเห็นชอบมายืนอยู่ด้านข้างนี้เนาะตาสีเขียวๆมิวจึงไม่พบว่ามันมีบางอย่างค่ะที่เกิดขึ้นระบบการเผาของเรามีปัญหาเชื้อเพลิงไม่พอเนี่ยเห็นมั้ยมีสาหร่ายค้างอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เผาแล้วเพราะว่าเชื้อเพลิงหมดมิวต้องการเชื้อเพลิงแหล่งอื่นค่ะก็เลยคิดว่าไหนๆเราก็ปั๊ม TNT ได้ปั๊มรางรถไฟได้มันก็ต้องปั๊มพรมได้ด้วยสินี่ค่ะปั๊ม TNT ได้เอาวางแบบนี้นั่นไงปั๊มพรมได้ว่าแล้วโอเคเห็นไหมปั๊มได้ค่ะโอ้โหกับรถปกติเลยอย่างนี้ส่วนเชื้อเพลิงที่ได้จากสาหร่ายค่ะมิวจะเอาไปไว้ในการให้อาหารหมาแทนหมาเรากินถ่านกินสาหร่ายเนาะโอเคดีๆอย่างนี้ได้แล้วแหละมีทองมีเพชรมีเอมเบอรัลแล้วลาปิสจะใช่หรือไม่นี่ไง no item merge เนี่ยกันไอเทมสแต็กถ้ามันสแต็กหรือมันไม่ร่วงลงในระบบไง1คืนเผาไปได้แค่ 12,000 อ่ะเชื้อเพลิงมันหมดอ่ะไอ้หินมันถูกสแต็กไว้ในนี้เยอะไงคะ 300,000 น่ะก็ต้องรีบๆเผาสินะเส้นทางตรงนี้เป็นประตูนรกว่าจะแก้ไขตั้งนานแล้วเดินลำบากมากเลยเวลาจะไปเอาของที่ไอเทมเซ็นเตอร์ทีค่ะต้องทำให้เคลื่อนที่ไวกว่านั้นน่ะเพราะเราแฟนจ๋าจำได้นะว่าเหลืออยู่ในกล่องขยะพวกนี้แหละ4อันโอเคตายมาตายเลยจ้าโอ้โหตายเรียงแถวไม่มีน้ำปะการังจะไปรอดชีวิตได้ยังไงคะไม่ชอบเนื้อสัตว์เป็นพวกชอบกินผักมากกว่าโอเคแครอททองคำหน่อยสิขอบคุณค่ะแล้วก็ไหนๆเติมไฟบร็อกเก็ตด้วยดีกว่าทัดมาฮาวก็อยู่สวยงามแบบเดิมค่ะแล้วมิวก็ได้คำตอบแล้วว่าตรงนี้คืออะไรเป็นของปลาย่างค่ะเขาบอกว่าเขาทำเป็นสัญลักษณ์ไว้เฉยเป็นเหมือนบ้านพักค้างแรมณที่แห่งนี้ค่ะที่แบบมีทรัพยากรเก็บไว้นิดๆหน่อยๆค่ะตอนที่แบบเหลือจากการก่อสร้างไงตอนแรกเขาก็ถามว่ามันใกล้ไปเหรออะไรอย่างนี้จะได้รื้อออกให้มิวก็บอกไปค่ะไม่ได้ใกล้ไปหรอกแค่สงสัยเฉยๆว่ามันคืออะไรเอาไงเสือน้อยเราเป็นเสือใหญ่นะแม้เราจะขนาดตัวน้อยกว่าก็ตามเริ่มสร้างเลยค่ะง่ายที่สุดก็เอาลงมาแบบนี้สองฝั่งแล้วก็วางพรมลงไปตัวกระพริบอยู่ด้านหลังนี้ซับเพอร์เฟกต์เห็นปะพรมปั๊มได้ทั้งคู่ขึ้นทีละสองอะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหยุดป้องกันไอเทมสแต็กด้วยตรงนี้เลยอะไอเทมที่มาทีหลังเนี่ยไม่สแต็กกันแล้วทีนี้ก็ร่วงลงไปข้างล่างได้แล้วสินะอุ้ยคุณวรรณวีมา เดี๋ยวต้องไปทักทายก่อนค่ะโยโย่ว่าไงคุณวรรณวีทำอะไรอยู่นะเชื้อเพลิงมันไม่พอค่ะเชื้อเพลิงมันไม่ทันใช่ไหมเรียกว่ายังไงอ่ะไอ้ระบบที่ตั้งไว้อ่ะมันแบบต่อให้เผาไอเทมแค่หนึ่งชิ้นอ่ะมันก็กินบล็อกสลายทั้งบล็อกอ่ะคุณวันนบีต่อให้มีแค่ชิ้นเดียวค่ะทั้งที่บล็อกสลายเผาไอเทมได้ตั้ง20ชิ้นอ่ะมันปั๊มได้เพราะว่าคิดว่าปั๊มTNTได้ผมก็ต้องปั๊มได้สิเล่นในเซิร์ฟเวอร์ค่ะมีเพื่อนแวะมาทักทายมันก็ไม่เหงาอ่ะต่อให้ไม่มีเพื่อนมาแต่เราได้รับรู้ว่ามีเพื่อนเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยอ่ะก็ไม่เหงาดีนะชอบความเป็นคอมมูนิตี้แบบนี้อ่ะมันดีเหมือนกันมาสินายเทียร์4เทียร์1เทียร์4ค่ะตัดก่อนแล้วในบางทีอ่ะเวลาที่สมองตื้อๆคิดอะไรไม่ออกอย่างงี้ใช่มั้ยถามเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็มาช่วยคิดแล้วเราก็แบบโอ้มันต้องทำอย่างนั้นนั่นเองก็จะคิดออกค่ะว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แบบบางทีมันก็เป็นของง่ายๆอ่ะแต่ก็ยังแบบโอ้ลืมไปอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำเลยเงียบเงียบเงียบตามันพอพบมาจะเล่นบทสวดจะเล่นบทสวดก็ไม่ได้เจ้ามันจะมีบทสวดอ่ะที่ชื่อว่าพรมมาอยู่
แม่พอแบบพูดว่าพรหมมาแล้วนี่นึกถึงนั่นเลยอ่ะบทสวดพรหมมาเลยอ่ะโอเคค่ะเห็นไหมน่าจะเป็นบทสวดนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบทสวดที่แบบสวดสมัยมัธยมเมื่อนานมาแล้วหรือเปล่าฮะที่แบบทุกคนต้องสวดกันอะไรอย่างเงี้ยทุกๆวันศุกร์ฮะเข้าแถวในหอประชุมใช่ไหมกราบพระสวดมนต์นี้ค่ะแล้วก็เลิกไงเชื้อเพลิงมีเยอะขนาดนี้คงไม่ต้องห่วงอะไรแล้วแหละเผาชิวๆค่ะมาเลยเผาสาหร่ายเสร็จลงมาอัดบล็อกเป็นด้วยเครื่องอัดบล็อกใช่ไหมตะเผาก็ต้องตั้งอยู่ตรงนี้แหละขึ้นไปอ่ะส่งสาหร่ายลงไปได้ใช่เลยเทียนหนึ่งก็ส่งได้ทีละ8ก็เยอะแล้วเชื้อเพลิงก็ต้องเข้าขนาบด้านข้างฮอปเปอร์อู้นี่ไงเผาได้เรื่อยๆเอ้แต่การเผาหินมันไม่ต้องอัดบล็อกใช่ไหมใช่อ่ะเผามาปุ๊บใช้ได้เลยโอเคงั้นก็ไม่ต้องอะไรยุ่งยากค่ะแค่เตาเผากับกล่องใส่ของก็พอละเอาอีกแล้วไงความแค้นจากเจ้าวิทเทอร์สเกลตันทำให้มิวใส่หัววิทเทอร์ค่ะแล้วก็ปัญหาเลยรีสไปเรชั่นไม่มีขุดบล็อกใต้น้ำไม่ได้หายใจใต้น้ำลำบากหูเต็มตัวเราจะใช้ประมาณ 2,000 เนาะ 12,000 ก็ 12 รอบค่ะอย่ามองค่ะวันนี้คือก้อนหินให้มองมันเป็นเอมเมอรัลในอนาคตไหนดูสิโอ้โหเฮ้ยอันนี้คืออะไรคะตัวเลขอย่างนี้บ่งบอกว่าการปั๊มผมค่ะปั๊มทันอุ้ยเพอร์เฟกต์จะไปทำฟาร์มนี้มันยุ่งยากทำไมไม่เป็นไรค่ะอาหารหมานี่อยู่ได้บ็อกซ์สาหร่ายมาแล้วโอ้เอฟเคอยู่ตรงนี้เองเหรอเนี่ยไม่ได้สังเกตเลยค่ะใช่ดูดีมันเหมือนมีเชือกมัดไว้เป็นแผงๆเลยนี่มันสาหร่ายเท่าแก่น้อยจะชัดเอามาย่อยค่ะกินได้เพิ่มค่าอาหารครึ่งหลอด ไม่ได้ดีอะไรเลยอ่ะให้อาหารด้วยสาหร่ายค่ะรอบนี้เออเห็นว่ากินสาหร่ายได้ค่ะกินถ่านได้กินสาหร่ายได้นี่มันออฟซิเดียนหน้าตาใกล้เคียงกันมากเลยอืมอยู่ข้างล่างนั้นพื้นที่อย่างเยอะค่ะมาแบบอัดอยู่แคบๆตรงนี้มันใกล้ไงคะจะได้ไม่ต้องเดินสายอะไรให้มันไกลมากมายเพอร์เฟกต์เสร็จแล้วค่ะเขาไม่อยู่เนาะเอพิโซดนี้ค่ะลากันไปก่อนเนาะเวิร์กแล้วใช้ได้แล้วดีงามมากๆสาหร่ายโตทันใช้ปลาคอส12ตัวสาหร่ายโตอย่างสวยงามใช้งานได้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ